รูปของใครที่เราจะวางไว้ที่หัวเตียงนอนเชิญครับรูปพ่อแม่ค่ะพ่อแม่อันดับหนึ่งเลยฮะคุณมิวครับตัดสินใจดีๆข้อนี้คะแนนคุณ2อย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าได้คะแนนจากข้อนี้เราอาจจะกลายเป็นแชมป์2สมัยได้เลยนะฮะเล่นเองหรือโยนครับเล่นเองเล่นเองเล่นเองเลยเอาละฮะลองนึกดูนะฮะมีรูปของใครอีกบ้างที่เราจะวางไว้ที่หัวเตียงนอนคุณแซมเชิญครับรูปดาราที่ชอบอ้าวเน่อาพี่ฝนนะรูปของใครที่เราจะวางไว้ที่หัวเตียงนอนอีกฮะลูกค่ะอ๋อรูปลูกเออไม่มีพลาดไปหนึ่งแล้วอะคุณคาถาครับรูปของใครที่เราจะวางไว้ที่หัวเตียงนอนฮะสัตว์เลี้ยงครับรักสัตว์โตในขณะที่บางคนเอาพ่อแม่อันนี้เอาสัตว์เลี้ยงขึ้นไปวางอาจจะเป็นไปได้นะมันน่ารักดีนะฮะรูปสัตว์เลี้ยงมีหรือไม่มีมีสามข้ออยู่บนนั้นหายเจอครับคุณมิวครับรูปพระค่ะพระพวกเทพพระอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยโอ้มาดูนะฮะรูปพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหรือไม่มีมีเป็นมงคลเป็นมงคลเอา2ข้ออยู่บนนั้นหาให้เจอนะฮะรูปใครที่เราจะวางไว้ที่หัวเตียงนอนครับก็เป็นแบบคนรักครับเป็นแฟนคนรักตื่นมาก็แบบตกใจเลยกำลังเคิ้มๆเลยหันมาทำให้เราบีแรงไปทำงานใช่ครับนะฮะรูปแฟนนะใช่คนรักอะไรมาลุ้นนะฮะรูปคนรักมีหรือไม่มีมีต้องบอกอย่างนี้ครับตอนนี้อยู่บนนั้น170คะแนนนะฮะคะแนนเพียงพอแล้วที่ทำให้เรากลายเป็นแชมป์2สมัยได้เลยฉะนั้นการตอบครั้งนี้สำคัญมากนะฮะถ้ามีขึ้นมาเราชนะเข้าสู่รอบบนนั้นไปเลยฮะทุกคนครับรูปของใครที่เราจะวางไว้บนหัวเตียงนอนฮะครอบครัวได้ไหมคะรูปครอบครัวนะฮะมาดูครับรูปครอบครัวมีหรือไม่มีพลาดไป2แล้วฮะน้ำไหลดิ่งหลับปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วครับคาถาครับอยู่บนนั้น1ข้อต้องตอบเพื่อกลายเป็นแชมป์2สมัยนะฮะถ้าโดนขโมยไปนี่เรียกว่าเจ็บปวดมากเลยนะครับข้อนี้ตัดสินใจดีๆนะฮะรูปของใครที่เราจะวางไว้ที่หัวเตียงนอนครับรูปตัวเองครับถ้ารูปตัวเองมีขึ้นมาปัตตาเทศาครับพวกคุณเป็นแชมป์2สมัยทันทีนะฮะรูปตัวเองมีมั้ยฮะมีรูปตัวเองมีมั้ยฮะมีพอดีเห็นรูปตัวเองหัวนอนแล้วตกใจไม่มีนะไม่กล้าไว้ถ้ามีนะถ้ารูปตัวเองมีขึ้นมาพวกคุณเป็นแชมป์2สมัยนะรูปตัวเองมีหรือไม่มีครับวันนี้ฝีมือแต่ละคนนี่เฉียบขาดจริงๆเลยนะฮะตอบได้หมดทุกข้อเลยนะครับ379คะแนนเป็นของปัตตาเทศังและพวกเขาเป็นแชมป์2สมัยการแจ้งเตือนอะไรในโทรศัพท์ที่ไม่อยากให้แฟนเห็นเชิญครับไลน์ค่ะไลน์โอ้ทำไมไม่อยากให้แฟนเห็นไลน์อ้าวยังไงไม่รู้เหมือนกันของไอ้นี่แฟนมันใส่เหลือเกินนะฮะคุณเซียนครับได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนเล่นเองเล่นเองแบบนี้เลยไม่ได้นะข้อความมันดังตึงตังขึ้นมาใช่ไหมคะเสียวไหมชีวิตเปลี่ยนได้เหมือนกันพี่ก็เสียวไหมคะครับนะฮะเอ้ามีมี่ครับการแจ้งเตือนอะไรในโทรศัพท์ที่ไม่อยากให้แฟนเห็นนะลองถึงแบบตึ้งขึ้นมาโทรศัพท์มันเป็นอะไรแฟนเก่าโทรทักเข้ามาโทรเข้ามาโทรเบอร์โทรแปลกๆเหรอเคยมีเหตุการณ์นี้มั้ยแฟนมีอุ๊ยอาการเฮ้ยมันมีคือนั่งอยู่กับแฟนใหม่เนี่ยแฟนเก่าโทรมาใช่เคยก็เคยมีค่ะแล้วเราทําไงปิดเลยปิดเลยไม่คุยเหรอไม่คุยการปิดมีอย่างเดียวยังอาลัยอาวรณ์อยู่หรือเปล่าแหมเอาปิดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเกรงใจแฟนใหม่เลยมาดูนะโทรศัพท์มีหรือไม่มีมี
ขายนกข้าวนะจ้าหน้าลูกพวก Twitter มั้ยคะอ๋อทวิตทำไมฮะ Twitter ทำไมห้ามแฟนเราเห็นนะเราไปท่องอะไรในโลก Twitter จนโด่งดังฮะหรือยังไงฮะประสบการณ์เฮ้ยจริงเหรอคือยังไงก็เหมือนมีคนเด้งมาใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามาจีบคุณผ่าน Twitter มันจีบกันผ่าน Twitter ได้ด้วยเหรอได้จริงเหรอมันส่งข้อความมันก็แบบข้อความละมกอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาจีบคุณโดยการส่งข้อความลามกมาใช่ยังประมาณไหนประมาณไหนก็ถ่ายรูปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมททำไมทำอย่างนั้นในชื่อ Twitter อะไร Mike Q EE หรือเปล่าไม่มีผมไม่เล่น Twitter ใบตองแต้แดงอย่างงี้แต่แดงในคุยเรื่องนี้แล้วอยากถามสาวๆเลยคือเราแน่นอนภาพลักษณ์ของเราคือนางงามสายเซ็กซี่เนาะมันก็จะต้องมีแบบสายหื่นเข้ามามีไหมลูกมีไหมลูกแล้วเราทำยังไงอ่ะเวลาแบบเจอแบบคุกขามเข้ามาอย่างเงี้ยหื่นกลับค่ะได้ผลไหมได้ผลนะเขาไม่ใช่ยิ่งได้ใจเหรอเออจะดูมีไหมลูกเราก็พยายามทีเดี๋ยวเขาก็หยุดเองค่ะโรคจิตกลับไปเลยบางคนเขารู้สึกว่าหนูจะต้องหวาดกลัวไงใช่เขาจะรู้สึกแบบตื่นเต้นกับความหวาดกลัวตรงนั้นแต่พอเราไม่กลัวเฮ้ยไม่กลัวเราโดนล่าอายจังเลยใช่เราก็เป็นผู้ล่าเลยทีนี้โอ้เราล่าคือเลยเราล่าคือเราสายหื่นกลับหื่นมาหื่นกลับเซียนทำไงลูกเซียนทำไงเราก็จะแบบเหวี่ยงแล้วก็ด่าเลยอ๋อเป็นแนวนั้นเป็นแนวนั้นมีเคยโดนไหมหนูเคยแบบวิดีโอคอลเข้ามาค่ะแล้วเราก็รับแล้วเราก็เรียกเพื่อนเรามาดูด้วยแล้วว่าเรามีเพื่อนเยอะๆเขาก็กลัวเขาก็ตัดสายทิ้งไปเลยเขาก็จะแบบโชว์ไอ้นั่นน่ะใช่ๆแล้วก็แบบว่าโชว์อยู่เราก็ดูว่าปั๊บเฮ้ยแกมาดูดิหุ้ยมันเล็กได้เบอร์นี้เลยเนี่ยใช่เขาก็จะกลัวเขาก็จะปัดหนีไปเลยเอาเป็นแนวนั้นเป็นแนวนั้นจานหน้าเวลาโดนนี้ทำไงลูกก็ไม่ตอบค่ะก็ตอบปล่อยบล็อกไปเลยปล่อยบล็อกไปปล่อยบล็อกไปเอามันก็มีหลายวิธีนะแต่ว่ามันเป็นวิธีที่คือต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงเซ็กซี่คือไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีสิทธิ์ไปทำอะไรเขาไงนะฮะมันเป็นสิทธิ์ในการแต่งตัวมีสิทธิ์ในการแสดงออกของเขานะผู้ชายเราทุกคนควรเคารพผู้หญิงด้วยนะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเขาจะเป็นนางแบบเซ็กซี่ก็หมายถึงว่าคุณจะต้องไปแตะน้องนะต้องตัวเขาได้นะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะให้เกียรติผู้หญิงกันด้วยนะครับเอามาดูว่าทวิตเตอร์มีหรือไม่มีไม่มีนะฮะเอามีอย่างอื่นไหมของขวัญครับการแจ้งเตือนอะไรในโทรศัพท์ที่ไม่อยากให้แฟนเห็นเป็นแบบแอปต่างๆได้ไหมคะอย่างแอปไลฟ์อย่างเงี้ยแอปไลฟ์ของเราอะไรเงี้ยแอปไลฟ์ใช่เพราะว่าจะมีแต่สาวๆไงถ้าแฟนเห็นอาจจะแบบจริงเหรออะไรเลยอย่างเงี้ยอ๋อแอปไลฟ์นะฮะมาดูฮะแอปไลฟ์มีหรือไม่มีไม่มีพลาดไป2นะฮะพ่อค้าหน้าใสปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นแอปไลฟ์นะไม่รู้เหมือนกันนะฮะลองนึกดูนะครับเซียนครับการแจ้งเตือนอะไรในโทรศัพท์ที่ไม่อยากให้แฟนเห็นรูปเก่าที่มันจะเด้งขึ้นมาย้อนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ในไหนมันอยู่ในไหนในเมมโมรี่ของมันในรูปภาพก็มีค่ะหรือว่าจะเป็นไอ้เฟซบุ๊กไอจีอะไรเงี้ยมันจะเด้งขึ้นมาย้อนอดีตพวกในเฟซบุ๊กใช่มันย้อนมาวันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วโอ้โหกำลังป้อนกันอยู่เนี่ยติดนิดเดียวแค่ไม่ใช่คนที่นั่งอยู่กับเราตอนนี้แค่นั้นเองนะบางทีมันก็ชี้ใจเหมือนกันนะมาดูฮะแอปรูปเก่ามีหรือไม่มีไม่มีสาวๆเหลือให้เรา3ข้อเลยนะหนุ่มๆน่าจะเยอะนะลองจินตนาการนะนั่งอยู่กับแฟนน่ะกลัวอะไรที่มันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาบ้างนะฮะคุณปอนครับเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาฮะการแจ้งเตือนอะไรในโทรศัพท์ที่ไม่อยากให้แฟนเห็นฮะแจ้งเตือนเรื่องแอปธนาคารครับโอ้เอฟของเงินเข้าเงินออกอะไรเงี้ยเงินทำไมอยู่ดีๆเงินหายไปซื้ออะไรใช่20,000นี่คือซื้ออะไรปอนตอบซิปอนเอา20,000ไปซื้ออะไรซื้อความสุขนี่ตอบแบบจริงใจมากเสียงสั่นด้วยแอปยันแจ้งเตือนซื้อของจริงผมก็กลัวผมกลัวมากเลยเพราะว่าทุกครั้งเมียจะบ่นหนักมากทุกครั้งเวลาเราช้อปปิ้งอะไรนะฮะคุณไปตอนที่ว่าอะไรฮะ DM ครับ Direct Message IG ทำไมเราพูดเหมือนมีสตอรี่เพื่อนของพี่ปอเล่าให้ฟังเจอกับเพื่อนกูนี่เรื่องเยอะนะมาทีนี้อ๋อแล้วเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเขาเจอคือนั่งอยู่แฟนแล้วมีสาวๆ DM เข้ามาใช่แล้วเพื่อนพี่ปอเขาทำไงฮะเขาก็แคป
แฟนของเพื่อนพี่ปอนอ่ะเขาก็แคปไว้เขาก็ส่งมาถามว่าคุยกันหรออะไรแบบนี้โอ้แล้วเพื่อนพี่ปอนตอบยังไงล่ะมอบตัวไหมเพื่อนพี่ปอนมอบตัวมันตอบอะไรไม่ได้หรอกครับตอนนั้นเขามอบตัวไปครับทุกวันนี้ยังคบกันดีอยู่ไหมฮะเพื่อนพี่ปอนใช่ไหมครับครับผมยังดีครับยังดีนะยังดีกับแฟนอยู่นะยินดีกับเพื่อนพี่ปอนด้วยฮะคุณแม็กคิดว่าอะไรอีกเรากลัวการแจ้งเตือนอะไรอีกครับคล้ายๆกันครับเพราะเรื่องคล้ายๆกันเหมือนกันเอ้าดีเอ็มเอาคุณมาเจอเหรอใช่เพื่อนพี่ปอนอยู่ปะเนี่ยอันนี้มันใกล้ตัวกว่านั้นมันเป็นเรื่องของพี่ปอนเลยแหละอ๋อเจอเพื่อนพี่ตองอ๋อเพื่อนพี่ตองเขาเพื่อนพี่ตองเจออะไรเจอคล้ายๆกันคล้ายๆนั่งกับแฟนแล้วมีสาวดีเอ็มมาอันนี้เปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนชื่อคือยังไงเปลี่ยนแบบว่าเขาจะมีชื่อข้างบนหัวไงอ๋ออารมณ์เหมือนไลน์นี่แหละใช่ๆๆแล้วพี่ปอนรอดไหมรอดไหมตอนนี้ก็อยู่เป็นสุขดีครับในวัดในวัดพี่ไม่คิวกลัวอะไรกลัวอะไรกันจะเตือนส่วนมากผมจะแบบแอบซื้อของมากกว่าคล้ายๆพี่ปอนนะก็คือแอปธนาคารนั่นเองนะฮะถ้าเกิดว่ามีขึ้นมาหนุ่มๆครับ61คะแนนกลายเป็นของทีมคุณนันทีแต่ถ้าไม่มีแล้วก็61คะแนนก็ต้องทีมเข้าไปแอปแจ้งเตือนธนาคารมีไหมฮะมีไม่มีเอาแผ่วนะแผ่วเอาแอปแจ้งเตือนธนาคารมีหรือไม่มีร้ายกาจจริงๆนะฮะดูเฉลยกันก่อนดีกว่าฮะข้อ3คืออะไรครับแอปช้อปปิ้งนะฮะข้อ5ครับแอปหาคู่วันนี้หนักเลยนั่งอยู่กับแฟนแล้ว Tinder แดงตริ้งหนักเลยจะดีใจก็ไม่ได้อุ๊ยแมทไม่ได้ตายได้เลยนะฮะอ่ะคะแนนมาได้สำเร็จครับ61คะแนนเป็นของพ่อค้าเนอร์สันสถานที่ใดที่เวลาเราคุยโทรศัพท์ต้องพูดเสียงเบาๆชนะห้องสมุดครับห้องสมุดเมย์ยังมีโอกาสคุณขวัญชนะห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลนะคะได้ไหมพูดดังไม่ได้หมอกำลังผ่าหัวใจอยู่ข้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลแหมเอาเฉือนเฉือนคุณของขวัญได้ตัดสินใจเล่นเองหรือโยนฮะเล่นเองค่ะเล่นแบบนี้เลยลองนึกดูคุยโทรศัพท์ที่ไหนที่เราต้องแบบต้องคุยเบาๆต้องคุยเบาๆที่ไหนฮะที่ประชุมค่ะโอ้โหค่ะประชุมอยู่รอแป๊บนึงนะพี่เซ็นงานอยู่บ้ารักนะจูจูอย่างเงี้ยก็ต้องคุยเบาๆใช่แค่นี้ก่อนนะประชุมอยู่โอ้เอ้าห้องประชุมมีมี่ครับว่ามาฮะโรงหนังได้ป่ะโรงหนังโรงหนังโกรธต้องคุยเสียงเบาๆคุยเบาๆก็ไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลคุยได้มันได้อยู่ในโรงหนังอยู่ในโรงหนังไม่เคยฮะเออแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวพระเอกก็ตายแล้วเคยดูเรื่องนี้ไอ้ข้างๆหันควับเลยเอาจบไปเลิกไม่ต้องดูแล้วลงหนังนะฮะเอาร้องหนังเนี่ยจ้าหน้าลูกจ้าว่ามาตัวห้องเลียนจ้าห้องเลียนบ่คุยได้บ่ได้คู่เจ้าให้บ่คู่ใจดีบ่ค่ะเขาคงจะใจดีเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาถอดหัวครูแล้วตอนนี้เธอคือศัตรูล้วนเอาบางทีมันก็ต้องแอบคุยกันบ้างนะเอาห้องเรียนมีหรือไม่มีมีไม่มีเอาพลาดไปหนึ่งแล้วฮะกลับมาที่ของขวัญครับห้องนอนได้ไหมคะแอบคุยแอบคุยกับแฟนทำไมต้องแอบคุยเคลียร์หลายเรื่องเลยเอาที่ก่อนห้องนอนต้องคุยเสียงเบาแสดงว่าต้องมีคนอยู่มีคนนอนด้วยต้องแอบคุยทำไมต้องแอบด้วยแม่นอนด้วยอะไรหุยตอบนิดเดียวกลายเป็นคนดีได้เลยอ่ะฮัลโหลไม่ว่างคุยนะฉันบอกแล้วไงว่าเดี๋ยวโทรไปเองหลับแล้วเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างแนวนี้นะอ่ะห้องนอนมีหรือไม่มีไม่มีครั้งหนึ่งพลาดไป2นะความลับสวรรค์ปรึกษากันได้เลยฮะพลาดไม่ได้แล้วนะสาวๆระวังดีๆเลยข้อหนึ่งฮะเป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่ถ้าปล่อยทิ้งไว้โอกาสโดนขโมยสูงมากเซียนครับหาให้เจอนะฮะโอกาสสุดท้ายนะครับ
สถานที่ใดที่เวลาเราคุยโทรศัพท์จะต้องพูดเสียงเบาๆวัดค่ะวิปัสสนาอยู่คนดีไหมมาทำคนดีกำลังปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยนั่งสมาธิกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ใช่โอ้ยนี่นะโอ้ก็ยังไม่ทิ้งทางโลกสักทีเดียวนะก็ยังต้องคุยกันอยู่ที่วัดนะฮะถ้ามีสิทธิ์ได้เล่นต่อไปนะฮะมาลุ้นกันที่วัดมีหรือไม่มีข้อหนึ่งหายเจอก่อนนะมีมี่ตัดสินใจดีๆที่ไหนฮะที่ไหนสถานที่ราชการค่ะสถานที่ราชการอย่างเช่นท้องสนามหลวง วัดพระแก้ว ทั่วไปอะไรก็ได้สถานที่ราชการติดต่อราชการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอามาดูนะถ้ามีสิทธิ์ได้ต่อไปนะสถานที่ราชการมีหรือไม่มีฉันชอบดูครูเต้นเอาจริงจะมีสักกี่ทีมฮะที่เต้นมาจังหวะไม่ตรงกันสักคนคือเต้นกันคนละยิกคนละยักไม่ใช่ดูหมอลำไปตอนนี้เป็นครูนัตสินแล้วนะเนี่ยเหมือนเขามาคนละเวทีกันนะเอาครูได้เวลาขโมยคะแนนแล้วเขาเหลือให้3ข้อแล้วเดี๋ยวเขาปล่อยข้อหนึ่งมาให้ด้วยโอกาสขโมยคะแนนได้สูงมากเลยนะฮะสถานที่ใดที่เวลาเราจะคุยโทรศัพท์จะต้องพูดเสียงเบาฮะรถไฟฟ้าครับโอ้นะบางทีพูดดังไม่ได้เกรงใจนะเอารถไฟฟ้ามีอย่างอื่นไหมครูขวัญคิดว่าอะไรที่สาธารณะค่ะที่สาธารณะเลยใช่ค่ะเพราะเราอาจจะต้องเงียบอะไรเงี้ยส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยนะก็ที่สาธารณะทั่วไปทั่วไปใช้อะไรลูกคนอื่นทำเสียงเบาๆไว้นะคุณครูสันคิดว่าไงร้านอาหารครับร้านอาหารอ๋อคุยดังไม่ได้เดี๋ยวอาหารกระเด็นออกมาใช่ครับเดี๋ยวข้าวกระเด็นออกมาข้าวกระเด็นออกมาจริงๆแล้วคือเดี๋ยวไม่ได้อิ่มเดี๋ยวไม่ได้อิ่มกินหมดได้เดี๋ยวอาหารออกมาหมดอ๋อไม่ควรคุยด้วยครับเพราะว่าหันมาทีเพื่ออาจจะกินหมดแล้วก็ได้คุณโบคิดว่าอะไรฮะที่ห้างสรรพสินค้าครับเอาทำไมห้ามพูดเสียงดังเขารู้ความลับสวรรค์ของเราแม่อาจจะตอบว่ารถไฟฟ้านะฮะถ้ามีขึ้นมา57คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีเลยนะฮะมาลุ้นกันรถไฟฟ้ามีไหมฮะมีรถไฟฟ้ามีไหมมีรถไฟฟ้ามีหรือไม่มีแล้วว่าอย่าปล่อยไว้นะฮะโอกาสโดนขโมยคะแนนสูงมากเลยนะฮะเอาดูเฉลยกันก่อนข้อ5คือห้องน้ำสาธารณะนะฮะข้อ8ครับในลิฟต์ก็มีนะฮะขโมยคะแนนได้สำเร็จครับ57คะแนนเป็นของความลับสวรรค์สิ่งใดที่มักเกิดขึ้นหลังฝนตกเชิญนะถนนเปียกค่ะถูกครับใช่ถนนเปียกตอบได้ดีฮะแต่ท้ายสุดเลยนะสิ่งใดที่เกิดขึ้นหลังฝนตกฮะฟ้าร้องครับโอ้ฟ้าร้องไม่ใช่ฮะหลังฝนตกไม่ใช่ระหว่างฝนตกนะฮะไม่น่าเชื่อก็ยังได้เลือกโอ้ดวงจริงๆมิมี่ครับเล่นเองหรือโยนอะเล่นเองแบบนี้ล่ะลองนึกดูสิ่งใดที่มาเกิดขึ้นหลังฝนตกถนนเปียกถูกต้องนะฮะมีอะไรอีกฝนตกเสร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะอากาศเย็นค่ะบ้านเฮาเรียกอย่างว่าอย่างหนาวมันไม่เหลาใจเลยเอ้าอากาศเย็นไม่มีพลาดไปหนึ่งยังมีโอกาสของวันครับน้ำท่วมค่ะทุกวันนี้กลัวมากเลยฝนตกทีโอ้โหเจิ่งนะอ้าวมาลุ้นกันนะน้ำท่วมมีหรือไม่มีแม่เอ้าคุณเสียนะลุงกินน้ำค่ะอย่าไปชี้นะเดี๋ยวนิ้วกุดนะใช่ไหมก้นค่ะอะไรนะเอานิ้วจิ้มก้นจริงเหรอจริงเหรอใช่คือถ้าชี้แล้วตอนนี้จิ้มก้นใช่ค่ะเดี๋ยวนิ้วกุดโอ้โหวิ โหดร้ายมากเลยนะเอ้ารู้กินน้ำมีหรือไม่มีอะไ
หรือนี่ครับสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นหลังฝนตกอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะกว้างๆเลยกว้างๆเลยกว้างเลยฝนตกปั๊บแดดออกเอาฝนตกแดดออกนกกระจอกไม่ต้องใส่บันเทิงครั้งที่แล้วคุณก็ตอบว่าวิ่งตามรถไอติมไปทีเลยคุณอายุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยฝนตกกระแดดออกเป็นธรรมดาเอ้าแดดออกดีหรือไม่ดีสวยเลยค่ะสวยมากก็สวยเลยมั่นใจขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยเอาอีก3ข้อหาให้เจอจ้าหน้าลูกนี่มีอย่างนอกบันเออเอาแม่เอาแม่ตัวเปียกค่ะเออสิแล้วสิไปตากฝนนี่ดังล่ะเวลาสุกเสริมสิแม่ตากฝนแบบนางงามเซ็กซี่ดนตรีไปได้ตำแหน่งอะไรนะรอดับหนึ่งที่สองโอ้แพ้เสียงคนเดียวเลยเหรอใช่ต้องไปฝึกเต้นท่านี้ดูเออนะฮะเอามาดูนะตัวเปียกมีหรือไม่มีมีไม่มีการหนึ่งพลาดไปสองนะฮะความรับสวรรค์ปรึกษากันได้เลยพลาดไม่ได้นะสาวๆนะสามข้ออยู่บนนั้นระวังข้อสามนะยังเป็นข้อที่คนตอบได้เยอะอยู่นะฮะขอบคุณครับหายเจอครับสิ่งใดมักเกิดขึ้นหลังฝนตกฮะยุ่งเยอะค่ะฝนตกปั๊บยุงเยอะเลยทำไมฮะยุงมันมาตามฝนนี่เหรอฮะอากาศชื้นอากาศชื้นอากาศเย็นฝนตกแล้วยุงมันก็เยอะโอ้เอายุงก็เยอะนะถ้ามีสิทธิ์ได้ต่อไปนะยุงเยอะมีหรือไม่มีไม่มีเนี่ยแล้วเอามาแค่ครูอังกฤษกับครูคณิตศาสตร์ทำไมไม่เอาครูวิทยาศาสตร์มาด้วยก็ได้ด้วยค่ะอ๋อก็ได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะเอาอย่างนี้ต้องว่ามาครูจอนนี่ครับเลือกคำตอบที่สุดมานะฮะสิ่งใดมักเกิดขึ้นหลังฝนตกฮะเอาที่ใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันแล้วกันนะครับหลังฝนตกมักจะเจอรถติดครับโอ้ยช็อกเลยช็อกเลยนี่เป็นไงล่ะคิดได้แค่แดดออกถนนเปียกเราเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยแต่มีนะแต่มีด้วยแต่มีโอเคโอเคอ่ะรถติดนะฮะมีอย่างอื่นไหมคู่ขวัญที่ว่าอาจจะลื่นค่ะถนนเปียกถนนเปียกฝนตกแล้วมันมืดมันมืดมันเท่าไรอย่างมันมืดเออมันลื่นสำเนียงได้นะอุ้ยสำเนียงได้เฮ้ยคุณมีทักษะภาษาอีสานเหรอครับบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะบ้านที่ใส่ศรีสะเกษค่ะโอ้โหตายแล้วมีหน้าสำเนียงใช้ได้เหมือนเจ้าของภาษาครูซันคิดว่าอะไรฮะแมลงออกมาครับไปอยู่กับยุงฮะเออนะครูโบว่าไงฮะน่าจะมีสัตว์เลื้อยคลานออกมาขู่ฟ้อฟ้อเออฝนตกปั๊บมันก็มีพวกงูอะไรมันเลื้อยออกมานะฮะแต่เราตอบว่ารถติดนะฮะถ้ารถติดมีขึ้นมานะครับ71คะแนนกลายเป็นของทีมเราทันทีถ้ารถติดมี71คะแนนก็ต้องคือเดี๋ยวไปรถติดมีมั้ยฮะมีรถติดมีมั้ยมีค่ะอุ๊ยแถวโอ้ยไหวไปนะสมองไปเบิดแล้วไปเบิดแล้วหมอรถติดมีไหมไม่มีเอ้ารถติดมีหรือไม่มีมียังไงล่ะเนี่ยนะเอาดูเฉลยก่อนดูเฉลยก่อนนะข้อ5คือวิ่งกบไหลอ๋อออกมาแล้วไม่ออกไปคลิปฝนตกไงพอฝนตกปั๊บก็แถแดแถแดดำแถแด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 ำพี่เกลือทำเสมือนเลยชอบเล่นเป็นกบชอบเล่นเป็นกบอ่ะก็หกคืออะไรครับอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะฮะขบวนคะแนนได้สำเร็จนะฮะ221คะแนนเป็นของความรับสวรรค์